ินค้าของเมืองไทยเรานะครับกำลังจะมีปัญหาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงระยะนี้เป็นระยะเริ่มต้นแต่เราก็มีความกังวลนะครับว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีปัญหาหรือเปล่าก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีจังทีวีนะครับโหวันนี้อากาศหนาวมากผมมานั่งคุยในโรงรถเหมือนเคยนะครับตอนนี้ก็ประมาณสักเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวผมขอดูก่อนหกองศาเซลเซียสแล้วนะครับในข้างนอกถือว่านอกบ้านแล้วกันนะครับมันอยู่ในตรงโรงรถเนี่ยมันก็หนาวเหมือนกันมือนี้มันเริ่มเย็นละโอเคนะครับก็อย่างที่เกริ่นไปตอนต้นนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าสินค้าไทยเนี่ยเริ่มจะมีปัญหาหลังจากที่ได้ฟังข่าวจากหลายๆสำนักข้อมูลอะไรที่ผมพอได้มาท่านผู้ชมคนไหนที่มีข้อมูลก็ช่วยแจ้งมาด้วยว่ามันเป็นความจริงหรือไม่จริงยังไงนะครับผมว่าข่าวนี้ก็ค่อนข้างดังนะครับน่าจะหลายๆคนเนี่ยคงทราบดีแล้วเรื่องกะทิชาวเกาะนะครับยี่ห้อชาวเกาะของประเทศไทยเราเนี่ยหลายๆร้านนะครับน่าจะใช้กะทิยี่ห้อนี้คือตอนนี้นะครับเราก็ยังไม่อยากจะกระต่ายตื่นตูมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ป้องกันไว้ก็ดีนะครับเผื่อใครมีความคิดเห็นยังไงที่ได้ทราบข่าวมาเนี่ยยังไม่ถึงกับห้ามส่งนะครับแต่ว่าเขาแค่ขอระงับก่อนเพื่อตรวจสอบก่อนนะครับว่าเรื่องราวนี้มันเป็นจริงเท็จแค่ไหนนะครับบางที่นะครับบางร้านเนี่ยยังมีขายอยู่คิดว่าน่าจะเป็นสต็อกค้างเก่านะครับที่ยังมีอยู่อย่างที่บอกเนี่ยอเมริกาเนี่ยเขาสติ๊กเรื่องนี้มากนะครับเข้มงวดกับขั้นตอนการผลิตถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของที่นี่นะครับเขาก็อาจจะสั่งระงับได้ก่อนหน้านี้ก็มีนะครับน้ำปลายี่ห้ออะไรนะผมที่ผมใช้อยู่ประจำยี่ห้อลวงทองยี่ห้อนี้ผมใช้มานานแล้วแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับระยะหลังเนี่ยก็หายไปเลยหายไปจากตลาดหายไปแบบเงียบๆแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแล้วก็มีรู้สึกจะมีทิพรสด้วยแต่บางที่เนี่ยผมทราบข่าวมาว่าเขาแอบส่งมายังไงก็ไม่รู้นะครับก็เล็ดลอดเข้ามาได้มันก็ไม่ใช่เรื่องดีหรอกครับเพราะว่ามันไม่สามารถมาตั้งขายได้แบบสมัยก่อนเนี้ยที่เราเดินไปตามตลาดเอเชียนตลาดจีนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีนะครับน้ำปลาเนี่ยลวงทองนี่ผมใช้ประจำนี่ก็หายไปเลยแล้วก็อีกหลายยี่ห้อเลยแล้วตอนนี้มีปัญหาก็คือกะทิชาวเกาะของเรานะครับที่ผลิตโดยบริษัทเทพพดุงพรตอนนี้นะครับห้างร้านที่เป็นโฮเซลอันดับ1ยักษ์ใหญ่ของในอเมริกาเลยก็คือ Costco นะครับที่ทุกคนรู้จักดีตอนนี้เขาสั่งระงับนะครับระงับไม่ให้ขายกะทิชาวเกาะอย่างผมเนี่ยก็ไม่ได้ไปซื้อ Costco เท่าไหร่หรอกส่วนใหญ่นะครับก็มันจะมีร้านที่สำหรับเรสซองจริงๆนะครับที่ซื้อแต่ตรงนี้ Costco เนี่ยมันเป็นโฮเซลยักษ์ใหญ่อันดับ1ของอเมริกาเลยพอเขาสั่งระงับเนี่ยก็มีปัญหามากนะครับเพราะว่าพวกฝรั่งผมเห็นโดยส่วนใหญ่เขาก็จะไปตาม Costco นี่แหละไปซื้อกะทิชาวเกาะของเราแล้วก็ไม่ใช่ Costco อย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็มี Walmart นะครับ Walmart นี่เป็นร้านขายปลีกอันดับ1ของอเมริกาเลยเห็นได้ข่าวว่า Walmart หลังจากได้รู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยก็กำลังพูดคุยกับผู้ผลิตของเรานะครับก็คือบริษัทเทพพดุงพรเนี่ยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับแล้วเขาก็จะ take action ในขั้นต่อไปนะครับใครเป็นคนกล่าวหาบริษัทเทพพดุงพรนะครับตรงนี้ทุกคนคงอยากทราบนะครับองค์กรนี้ชื่อว่าพีต้านะครับพีต้านี่ก็คือ People for Ethical Treatment of Animals ซึ่งเป็นองค์กรพิทักษ์สัตว์ในรัฐเวอร์จิเนียนะครับข้อกล่าวหานะครับก็คือการใช้แรงงานลิงในการเก็บมะพร้าวอย่างที่เราเคยเห็นกันจนชินตานะครับในเมืองไทยเราเนี่ยนะครับแล้วก็เขากล่าวหาอีกนะครับว่าได้ปฏิบัติกับลิงแบบทารุณเป็นข้อกล่าวหาของทางองค์กรพีต้าเนี่ยแหละนะครับเขาได้เริ่มต้นกระบวนการสอบสวนแล้วก็ฝ่ายจัดหาสินค้านะครับก็คือพวกซัพพลายเออร์เนี่ยตอนนี้นะครับได้เดินทางไปเยี่ยมโรงงานทุกแห่งเพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่ได้ใช้แรงงานลิงทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับคือถ้าจะให้เราพูดนะครับเราเห็นกันอยู่แล้วนะครับในเมืองไทยเราเนี่ยผมว่าเราชินตามากกว่าตรงนั้นนะครับแต่พอมันภาพพวกนี้มันมาปรากฏอยู่กับทางพวกองค์กรพิทักษ์สัตว์พวกช่วยเหลือสัตว์อนุรักษ์สัตว์อย่างเงี้ยนะครับเขาเห็นเขาก็แบบเหมือนรับไม่ได้ในอเมริกาเนี่ยพอเขาเห็นอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เลยต้องทำการติดต่อกับทางเทพพดุงพรมะพร้าวเนี่ยแหละครับได้ใช้แรงงานสัตว์มาทำงานนะครับตรงนี้มันผิดขั้นตอนผิดระบบของที่นี่นะเพราะงั้นสินค้าพวกนี้ก็เลยต้องทำการระงับมันก็เลยทำให้ Costco แล้วก็ตอนนี้ Walmart ก็กำลังจะ take action ตรงนี้ผมว่าจะมีผลมากมันอาจจะสืบเนื่องต่อไปกับร้านค้าต่างๆอย่างร้านค้าที่เป็นเกี่ยวกับขายของพวกเรสซองทั่วๆไปเนี่ยตรงนี้เป็นข้อกล่าวหาก็เลยอยากจะมาพูดคุยในท็อปิกนี้นะครับกับผู้รู้นะครับหรือใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับ
ับในการที่เขาระงับสินค้าของเราอย่างเงี้ยชาวเกาะนี่เป็นอะไรที่แบบว่ามันไม่ใช่แค่อาหารไทยอย่างเดียวนะครับของฝรั่งเนี่ยผมเห็นเนี่ยอย่างเพื่อนผมนะครับอย่างคนฝรั่งคนจีนทำอาหารเนี่ยส่วนใหญ่มีกะทิเขาใช้กะทินะครับแล้วกะทิเนี่ยถ้าพูดถึงอันดับหนึ่งเลยก็ต้องกะทิชาวเกาะไม่ว่าจะเป็นกระป๋องหรือว่าจะเป็นกล่องนะเป็นกะทิสดก็เป็นที่นิยมแล้วตอนนี้เนี่ยพอมาเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะครับภาพที่เขาเอามาแชร์กันเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าเราไปใช้แรงงานสัตว์เยอะแล้วตอนนี้ผมก็อยากทราบเหมือนกันว่าทางเมืองไทยเราเนี่ยมีการโต้ตอบหรือว่าพูดคุยเจรจากันยังไงบ้างนะครับบอกตรงๆเนี่ยไม่อยากให้เราโดนระงับเลยนะครับยังไงเราก็ต้องพึ่งพาอาศัยผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะครับอย่างกะทิเนี่ยผมไม่อยากให้หายไปเลยก็ยังไงเราก็ต้องสู้ต้องไฟมาให้ได้นะครับอย่างวันนี้เนี่ยผมก็มีภาพมาให้ดูเหมือนกันมีโอกาสนะครับได้ไปที่คอสโก้เหมือนกันปกติเราก็จะไปซื้อของประจำทุกเดือนอยู่แล้วนะครับของใช้ของอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปที่คอสโก้เนี่ยจะลองไปดูว่ามีหรือเปล่านะครับปรากฏว่าเดินไปดูเนี่ยก็ยังไม่เห็นนะครับเราก็เลยแกล้งสอบถามพนักงานนะครับว่าไอ้กะทิชาวเกาะเนี่ยมันหายไปไหนมีพนักงานคนนึงบอกว่าประมาณสักเกือบสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็ทางเมเนเจอร์สาขาเนี่ยนะครับเขาให้เคลียร์ของออกเขาไม่ให้เอาออกมาตั้งที่เชลแล้วนะครับเอาป้ายเอาไลออกหมดเลยแปลว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ได้เล่ารายละเอียดนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่ได้ซักไซเขาแค่ไม่รู้แค่นั้นนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแค่เมเนเจอร์เนี่ยตอนนี้สั่งให้เก็บชาวเกาะเข้าไปก่อนวันนี้นะครับตอนผมเดินเข้าไปในคอสโก้เนี่ยก่อนหน้านี้ผมสังเกตมานานแล้วนะครับไม่ใช่แค่ช่วงนี้ผมมีความรู้สึกว่าสินค้าไทยเราเนี่ยกำลังจะถูกประเทศอื่นเข้ามานะครับโดยเฉพาะประเทศเวียดนามเนี่ยอันตรายมากนะครับไม่รู้ใครมีความรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะครับตอนนี้เขาทำทุกอย่างเลยนะครับที่ประเทศเราทำอย่างวันนี้นะครับที่ไปที่คอสโก้เนี่ยก็ยี่ห้อนี้ทุกคนน่าจะรู้จักดีนะไทยคิทเช่นเขาผลิตมาหลายอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มต่างๆนะครับพวกเครื่องแกงน้ำซอสผัดไทยนี่ก็ทำออกมานะครับข้าวก็ขายนะครับข้าวหอมมะลิเราก็เอากะทิที่เขาวางขายเนี่ยก็เป็นของเวียดนามแล้วนะครับ made in เวียดนามเลยเวียดนามเนี่ยตอนนี้กำลังมาตีตลาดประเทศเรานะครับถ้าคนไม่สังเกตเนี่ยก็คงคิดว่าพวกนี้เป็นสินค้าของไทยเรานะครับหลายๆอย่างเลยสินค้าของเราเรียนรู้จากเรานะครับแล้วก็รู้ว่าอะไรที่มันทำตลาดได้ดีนะครับอย่างที่เจ็บปวดมากๆเลยนะครับก็ศรีราชาเนี่ยดังมากนะครับทำเสื้อทำหมวกทำอะไรบางคนฝรั่งก็ใส่นะครับศรีราชาเนี่ยมันเป็นศรีราชาของคนเวียดนามถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมีคนเคยบอกว่าบริษัทอยู่ที่ LA แคลิฟอร์เนียเนี่ยแหละฮะโรงงานผลิตของเวียดนามเนี่ยศรีราชาฝรั่งกินกันเยอะมากนะครับ Back up on the space station, the cuisine is surprisingly cosmopolitan. Very, I think it's the same thing. No hamburgers here. Genuine Russian food. Nice. Good job. International food here in the International Space Station. We got yakitori. I like that. Oh, that's good. That's good. That's good. Yeah. This is the way to eat on the top of the world. ผมเนี่ยที่ร้านเนี่ยยังต้องมีไว้เลยเพราะว่าฝรั่งหลายๆคนเนี่ยก็ถามหานะครับถ้าเราไม่มีไม่ได้เลยเวลาเขาจะกินอะไรก็ใส่ไปเลยนะครับศรีราชาเนี่ยแต่มันเป็นศรีราชาของเวียดนามอันนี้เจ็บปวดมากที่ผมเจ็บปวดมากเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับสำหรับคนทั่วไปในอเมริกาที่ไม่รู้อย่างเช่นฝรั่งหรือคนทั่วไปเนี่ยที่ไม่รู้ข้อมูลจริงๆนะครับวันหนึ่งเนี่ยผมทำรถอาหารเนี่ยฟู้ดทรัคนะครับในโรงครัวเนี่ยมีเพื่อนด้วยกันเนี่ยนะครับที่เป็นฝรั่งเนี่ยนะเขาเนี่ยเดินมาหาผมแล้วก็มาคุยว่ายูรู้ไหมว่าศรีราชาเนี่ยฉันเพิ่งจะรู้นะวันนี้เองเนี่ยนะศรีราชาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ของเวียดนามนะมันเป็นของไทยเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเขาไปเปิดสารคดีไม่รู้ช่องไหนสักอย่างนะครับเขาเผอิญได้ไปดูศรีราชาได้ไปถ่ายที่ประเทศไทยนะครับคือออริจินอลประเทศไทยเรานะครับแล้วเขาก็มาเล่าให้ผมฟังเนี่ยแหละในห้องครัวเนี่ยเขาได้รู้ข้อมูลแล้วก็ได้ไปดูสารคดีเนี้ยเขาก็เลยเพิ่งรู้นะครับออริจินอลศรีราชาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ของเวียดนามผมก็ได้เล่าอธิบายเขาไปใช่แล้วนะครับมันถูกต้องแล้ววันนั้นหลังจากคุยกับเขาเนี่ยผมไปที่ตลาดผมก็ไปซื้อศรีราชาแล้วก็ลองมาให้เขาชิมเขาชิมไปนี่เขายังบอกเลยนะครับว่าของเราเนี่ยรสชาติดีกว่าเยอะเลยมันมีเปรี้ยวมีหวานมีเผ็ดอะไรนิดหน่อยอย่างเงี้ยนะครับมันกลมกล่อมกว่านะครับไอศรีราชาของเวียดนามเนี่ยใครที่เคยกินแล้วก็พอจะทราบแหละรสชาติสู้ของเราไม่ได้เลยนะครับหลังจากที่เขามาคุยวันนั้นเนี่ยผมก็เลยแบบรู้สึก
ขึ้นมาเลยนะครับว่ามันยังมีอีกหลายๆล้านคนนะครับในอเมริกาเนี่ยที่ไม่รู้เรื่องราวไม่รู้เรื่องนี้นะครับผมยังอยากให้สารคดีอันนี้ผมไม่รู้เขาไปดูที่ไหนนะครับอยากให้มาเผยแพร่หรือทางช่องทางไหนก็ได้นะเพื่อให้ทุกคนแบบตาสว่างหรือไม่ก็ได้โปรโมตศรีราชาของเราจริงๆนะครับตรงนี้เนี่ยที่ผมเสียดายจริงๆนะครับฝีมือนะครับของเรานะครับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยแล้วตอนนี้ที่น่ากลัวอย่างนึงก็คือเรื่องราคานะครับราคาเนี่ยเขาขายถูกกว่าเราเกือบเป็นครึ่งนึงเลยข้าวหอมมะลิของเวียดนามนะครับประมาณ50พาวเนี่ยกระสอบหนึ่งนะกระสอบละ50พาวเนี่ยเขาขายอยู่ประมาณ26เหรียญส่วนข้าวไทยเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก40บางทีก็45นะครับบางช่วงเนี่ยก็มีขึ้นไป50ก็มีนะครับตรงนี้เนี่ยราคาตอนนี้ก็สู้เขาไม่ได้แต่ผมซื้อมาลองแล้วยังไงนะครับข้าวหอมมะลิไทยเราเนี่ยก็กินแตกต่างกันถ้าพูดถึงคุณภาพของข้าวเนี่ยมันแตกต่างกันแต่ผมว่าคนที่เขาเดินเข้ามาซื้อเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะดูนะครับไม่ทันคิดหรอกครับเขาดูข้าวหอมมะลิเนี่ยมันก็จะเขียนอยู่ว่าจัสมินไลท์เนี่ยเขาก็คงคิดว่ามันมาจากเมืองไทยเหมือนกันแต่มีหลายๆยี่ห้อนะครับเขาก็คงเลือกของที่ถูกที่สุดผมก็ไม่รู้นะครับเขาผลิตได้เขามาขายได้เนี่ยเราก็ต้องทำให้ได้นะครับผมว่าต้นทุนของเราเนี่ยก็น่าจะทำได้นะครับหรือยังไงเราอันเนี้ยผมไม่ทราบนะครับข้อมูลตรงนี้เราจะทำได้ราคาได้เท่าเขาหรือเปล่าผมอยากให้หน่วยงานหรือองค์กรไหนนะครับตื่นตัวตรงนี้ขึ้นมานะครับมาโปรโมทนะครับครัวไทยสู่ครัวโลกอะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ง่ายๆเลยนะครับผมอยากให้เดินเข้าไปในร้านค้าต่างๆนะครับอยากเห็นสินค้าของไทยเราเนี่ยวางอยู่ในเชลนะครับไม่ใช่ค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่ผมเคยใช้ในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ดีๆก็หายไปแบบเงียบๆไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับลืมไปเรื่องนึงก่อนที่จะจบนะครับก็วันนี้มีโอกาสได้ไปที่ Costco เนี่ยผมเคยใช้นะครับในคลิปนึงเนี่ยที่ไว้เอาไว้ให้มืออุ่นๆนะครับมืออุ่นๆเนี่ยเหมือนทรายเนี่ยนะครับเป็นถุงทรายเป็นถุงร้อนๆไว้กำไว้ให้ร้อนๆนะพอดีมีคอมเมนต์ถามมาไปซื้อได้ที่ไหนนะครับวันนี้ผมไปเจอที่ Costco พอดีเลยนะครับมีทั้งหมด40แพ็คได้นะครับก็ราคาถือว่าไม่แพงนะครับ12.99 13เหรียญเนี่ยแหละครับนะฮะก็ไปซื้อได้ที่ Costco ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับแล้วก็ข้อมูลอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวก็จะมาเล่าสู่กันฟังใครมีคอมเมนต์อะไรหรือมีข้อมูลอะไรดีๆนะครับก็เขียนมาที่ข้างใต้วิดีโอนี้นะครับวันนี้ผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหนาวแล้วนะครับมือเย็นแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับปกตินะครับผมก็ใช้อยู่2ขนาดเหมือนกันนะครับของกะทิชาวเกาะเนี่ยนะครับที่มีขายอยู่ในอเมริกานี้ก็มีขนาดนี้นะครับไซส์ใหญ่กระป๋องใหญ่นะครับแล้วก็มีกระป๋องเล็กที่ทุกคนนิยมใช้กันนะครับผมก็ใช้อยู่2อันนี้วันก่อนนี้ไปตลาดมานะครับตลาดของคนจีนเนี่ยก็ไปเจอนี่ไซส์นี้น่ารักมากอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับเพราะเห็นมันน่ารักจริงๆก็เลยซื้อมาผมกับน้องซัมเมอร์เดินไปเจอน้องซัมเมอร์ก็บอกมันน่ารักดีนะครับเดี๋ยวดูไม่รู้เมืองไทยมีขนาดนี้ขายหรือเปล่านะครับขนาด165มิลลิลิตรเนี่ยน่ารักดีแล้วก็ยังมีของอันนี้อีกนะครับเอามาแถมให้ดูของอร่อยดีนะครับอันนี้ยิ่งน่ารักใหญ่เลยเพราะว่าง่ายด้วยเวลาเปิดนี่มีที่เปิดอย่างนี้นะฮะเกี่ยวแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับอันนี้อาจจะเปิดยากนิดนึงเล็กด้วยอันนี้อร่อยดีอันนี้ชาวเกาะ2ไซส์น่ารักอันนี้ไม่ได้ใช้เอามาโชว์เฉยๆเอามาตั้งประดับไว้เป็นของที่ระลึกนะฮะ